กับรายการเกษตรพอรวยวันนี้ค่ะเราอยู่กันที่อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนั่นเองนะคะหลายต่อหลายคนอาจจะมองว่าการทำเกษตรนะคะจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะกับพืชนั้นๆวันนี้นะคะเก๋จะพาคุณผู้ชมมาชมสวนลำไยเอ๊หลายคนบอกว่าเอ๊ทำไมสวนลำไยฉันเคยเห็นปลูกอยู่แต่ในภาคเหนือวันนี้ทำไมมาปลูกอยู่ที่สมุทรสาครได้แล้วเดี๋ยวเราจะพามาดูกันนะคะซึ่งสวนลำไยแห่งนี้นอกเหนือจากสวนลำไยแล้วนะคะเราจะมาดูการทำเกษตรทฤษฎีใหม่นั่นก็คือการทำเกษตรหลายๆอย่างรวมกันในพื้นที่แปลงเดียวเท่านั้นเองแต่ว่ากว่าจะไปได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเราต้องลงเรือไปด้วยนะคะคุณผู้ชมคะลงเรือเสร็จขึ้นเรือลงเรือต่ออีกยากลำบากขนาดไหนไปดูกันเลยพี่ว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลงเรือก่อนนะเดี๋ยวไปพูดคุยกันเราพบกับเจ้าของไร่ที่จะพาเราไปชมกันแล้วนะคะนี่คือพี่วาสนานั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่วาแนะนำตัวให้คุณผู้ชมทางบ้านสวัสดีค่ะดิฉันวาสนาอภิญญาสัจจะนะคะอยู่สมุทรสาครค่ะนะคะอันนี้คือจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็ที่นี่ก็คือคลอง2ห้องอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครเดี๋ยวเราจะไปชมสวนลำไยกันนะคะสวนลำไยของพี่วาดนะคะอยู่กลางแม่น้ำเลยนะคะแล้วก็มีทั้งหมดกี่ไร่คะทั้งหมดเลยมีแปลงหนึ่ง9ไร่และอีกแปลงหนึ่ง12ไร่นะแปลงหนึ่งที่9ไร่ก็คือลำไยทั้งหมดคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าอีก12ไร่นั่นก็คือเป็นการทำเกษตรทฤษฎีใหม่การทำเกษตรที่1แปลงเนี่ยมีหูพืชพันธุ์ผลไม้หลากหลายมากมายเดี๋ยวไปดูการอยากรู้ว่าเอ๊ะปลูกลำไยที่สมุทรสาครเนี่ยลูกเขาดกจริงเหรอจริงค่ะพาไปดูหน่อยไปกันเลยค่ะปกติแล้วเนี่ยเท่าที่เรารู้กันนะคะทั่วไปเนี่ยลำไยส่วนใหญ่เขาจะปลูกที่ภาคเหนือทำไมลำไยถึงได้มาดกอยู่แถวนี้ได้คะพี่ขาอ๋อพี่ว่าจะบอกว่าลำไยเนี่ยจริงๆแล้วความเข้าใจของทุกคนคือภาคเหนือใช่ไหมคะพืชผักผลไม้ทุกอย่างเนี่ยค่ะพี่วาดว่าในประเทศไทยเราเนี่ยสามารถปลูกได้ทุกที่ อยู่กับการดูแลนะคะแล้วก็การใส่ใจเขามากกว่าแล้วก็ความกล้าที่จะทดลองนะคะครั้งแรกๆเลยถามว่าแถวบ้านพี่ว่านเนี่ยมีการทดลองปลูกไหมมีการทดลองปลูกแล้วพอบำรุงดูแลรักษาได้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เห็นว่าเราสามารถปลูกได้ดินดีน้ำดีอากาศดีมันก็ได้มันก็โอเคหมดมันโตได้มันโตได้ขอแค่เรามีความมั่นใจอะว่าเราปลูกได้แล้วมันก็ได้จริงๆขึ้นอยู่กับการใส่ใจและดูแลนะไม่ว่าจะเป็นพืชผลอะไรก็สามารถที่จะปลูกได้ทั่วเมืองไทยเพราะว่าเมืองไทยเราอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วแล้วทำไมถึงเลือกปลูกลำไยล่ะคะพี่ทำไมถึงเลือกปลูกลำไยเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวองุ่นหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยพอปลูกมาแล้วเนี่ยมันจะเกิดปัญหาก็คือรักษาดูแลยากนะคะแต่ลำไยเนี่ยถ้าเราดูแลต้นเขาให้เขามีความสมบูรณ์นะคะแล้วมีความแข็งแรงเขาก็สามารถที่จะอยู่ได้ทนอยู่ได้นานอยู่ได้10กว่าปีขึ้นไปนะคะจะเป็นพืชจะเป็นผลไม้ที่เป็นผลไม้ยืนต้นคล้ายๆกับมะม่วงก็คือสามารถปลูกได้ยาวๆทำไรายได้ได้ยาวๆแล้วก็ปัญหาต่างๆก็น้อยด้วยน้อยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการลงทุนเนี่ยค่ะนะคะถามว่าจุกจิกไหมเป็นผลไม้ที่ไม่มีความจุกจิกนะคะเราไม่ต้องไปดูแลใส่ใจเขาเหมือนเด็กอ่อนค่ะเหมือนเขาถ้าเปรียบเป็นคนก็เหมือนวัยรุ่นทั่วไปแล้วอะค่ะนะคะพอเหมือนวัยรุ่นทั่วไปเขาก็สามารถถ้าเรามีอาหารให้เขาเพียงพอนะคะอากาศดีมีสภาวะแวดล้อมดีค่ะเขาก็สามารถเจริญเติบโตได้แล้วก็ได้ผลไวด้วยพี่ว่าปลูกมาแล้วกี่ปีคะปลูกมาแล้วเริ่มได้ผลผลิตก็คือ10วันที่นับจากวันที่ปลูกเลยนะคะก็ประมาณ3ปีครึ่งค่ะค่ะแล้วก็จะได้เริ่มได้รับผลผลิตแล้วนะคะส่วนที่เราจะพาไปดูเนี่ยมีอายุปีนี้ปีที่6เพราะเราได้ผลผลิตมาแล้ว3ปี3ปีก็คือพอเริ่ม3ปีเนี่ยเริ่มมีผลผลิตแล้วแล้วก็หลังจาก3ปีก็จะมีผลผลิตทุกปีต่อกันปีนึงเก็บกี่ครั้งคะปีนึงเก็บครั้งเดียวปีนึงเก็บ1ครั้งนะคะปีนึงเก็บ1ครั้งก็เหมือนทั่วๆไปนั่นแหละค่ะส่วนใหญ่จะเก็บเดือนอะไร
ทางภาคเหนือพี่ว่านไม่แน่ใจว่าเก็บเดือนอะไรแต่ทางภาคเราเนี่ยเราสามารถทำให้เก็บเกี่ยวช่วงก่อนปีใหม่หรือช่วงปีใหม่ช่วงนั้นอ่ะใช่ค่ะช่วงปีใหม่แล้วก็พอเป็นช่วงปีใหม่เนี่ยเราสามารถดัดแปลงนะคะดัดแปลงเป็นของฝากของฝันแบบนั้นเลยเพราะว่าสมัยปัจจุบันเนี้ยขนมเค้กหรืออะไรแล้วแต่นะคะคนอาจจะไม่ค่อยนิยมเท่าผลไม้นะคะแต่ผลไม้ของเราเนี่ยและอีกหนึ่งอย่างที่พี่ว่าอยากจะบอกน้องเก๋ก็คือของเราเป็นผลไม้ปลอดภัยก็คือปลอดภัยที่ไร้สารเคมีใช่ค่ะไร้สารเคมีทำไมถึงพูดว่าไร้สารเคมีได้เพราะว่าปุ๋ยนะคะปุ๋ยเนี่ยจากอดีตที่เราใช้ปุ๋ยเคมีพี่ว่าก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีนะคะอินทรีย์เคมีก็คือเป็นปุ๋ยซึ่งมีวัตถุดิบมาจากเคี้ยงคาวนะคะมันก็เลยจะเกิดเคมีจากเคี้ยงคาวก็คือไม่ต้องไปมีสารเคมีเจือปนนี่เรากำลังจะไปที่สวนลำไยนะคะเป็นที่แรกที่เราจะไปแต่ว่าอยากให้พี่วาดพูดถึงคลองที่เรานั่งเรือมาตรงนี้เขาเรียกว่าคลองอะไรคะอันนี้จะเป็นคลองซอยนะคะแยกจากคลองดำเนินสะดวกเป็นคลองซอยออกมาแยกจากคลองดำเนินสะดวกคุณผู้ชมคะก็เหมือนเป็นหมู่บ้านหนึ่งใช่นะชื่อคลองว่าคลองหนองสองห้องคลองหนองสองห้องค่ะอันนี้ถึงแล้วนะคะสวนเราก็อยู่เป็นวิถีของชุมชนวิถีไทยนะคะถ้ามีนักท่องเที่ยวอยากจะมาเที่ยวเชิงธรรมชาตินี่สามารถมาได้มาได้เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้พี่วาดเปิดเป็นเกษตรเชิงท่องเที่ยวนะคะเปิดเองค่ะคือสามารถที่ใครอยากจะเข้ามาชมคลองนี้ก็สามารถติดต่อพี่วาดได้ได้เลยค่ะมาชมนะคะแล้วก็จะมาดูสวนลำไยเราหรือถ้าอยากจะมาพักที่บ้านก็ได้ก็เปิดเป็นโฮมสเตย์ไปด้วยเลยโอ้ยมาเรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกรว่าเช้าขึ้นมาเขาทำอะไรนะคะเขาจะนอนกันแบบไหนเขาจะกินแบบไหนเขาจะอยู่ยังไงแล้วการที่เขาลงสวนเนี่ยเขาลำบากเหมือนที่ทุกคนคิดไหมไม่ใช่เลยเดี๋ยวเช่นวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปลงสวนด้วยเห็นว่าถึงแล้วเดี๋ยวเราลงไปดูสวนลำไยของพี่วาดกันนะคะตรงนี้เนี่ยในพื้นที่9 ไร่นี่ได้ประมาณกี่ต้นคะ220ต้นปีหนึ่งแสดงว่าเก็บได้หลายตันเลยทีเดียวปีแรกเลยก็ได้6 ตันปีที่ผ่านมา12 ตันนะคะแล้วปีนี้คาดว่าน่าจะอยู่ประมาณ20 ตันไปค่ะถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราลงไปดูกันนะคะนี่คือสวนลำไยที่อยู่ท่ามกลางคลองหนองอะไรนะคะหนองสองห้องไปเลยนะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สวนลำไยของพี่วาดนะคะซึ่งสวนลำไยนะคะจะอยู่กลางคลองเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะมาดูแลบำรุงรักษาหรือว่าจะมาเก็บเกี่ยวเนี่ยก็ต้องพายเรือเข้ามาแบบนี้พี่วาดคะตอนปลูกแรกๆเจอปัญหาอะไรมาบ้างปัญหาตอนปลูกแรกๆใช่ไหมคะสิ่งที่เจอก็คือตอนแรกเลยเราก็ไม่ค่อยมั่นใจนะคะว่าลำไยเราเนี่ยจะได้ผลดีแค่ไหนนะคะแล้วก็ต้นมันก็จะไม่ค่อยโตเพราะว่าดินแต่ก่อนเนี่ยค่ะส่วนเนี้ยเขาจะปลูกเป็นพวกมะพร้าวนะคะแล้วรากเขาก็จะเยอะเพราะว่าเขาเยอะเนี่ยพอเรามาลงพวกลำไยหรืออะไรเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าดินมันจะแข็งอ๋อดินแข็งดินไม่ร่วนเนาะดินมันไม่ร่วนค่ะพอดินมันไม่ร่วนปุ๊บเนี่ยเราก็เลยในความรู้สึกของพี่วาดว่าไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะคะแต่พอมาสักระยะนึงพี่วาดไปเรียนรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์นะคะแล้วพี่วาดก็เลยได้มารู้จักเจซีเนี่ยค่ะว่าเขามีปุ๋ยมูลค้างคาวที่เป็นอินทรีย์ด้วยก็ลองเอามาปรับเปลี่ยนดูนะคะก็เลยเอามาใช้ก็คือเปลี่ยนปุ๋ยไปเลยใช่เปลี่ยนปุ๋ยไปเลยค่ะหลังจากที่ใช้เกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างหลังจากที่ใช้เกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือดินมันจะเริ่มร่วนขึ้นไม่แข็งแล้วไม่แข็งแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้เห็นผลเลยตั้งแต่ครั้งแรกนะคะน้องเก๋น่าจะใช้อยู่ประมาณครึ่งปีก็จะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงตอนแรกเลยเนี่ยเห็นการเปลี่ยนแปลงก็คือการแตกใบของลำไยของเราเนี่ยค่ะเขาจะเริ่มแตกใบนะคะพอเขาเริ่มแตกใบแล้วช่อที่เขาแตกมาค่ะใบที่เขาแตกมามันจะเป็นคืบเลยธรรมดาเนี่ยถ้าเขาแตกนะถ้าปุ๋ยธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยเขาจะแตกนิดๆหน่อยๆเดียวนะคะแล้วเขาก็จะค่อยๆโตแต่ของเราเนี่ยมันจะแตกแล้วก็มันจะเป็นช่วงยาวอะค่ะแล้วต้นมันก็จะโตขึ้นนะคะจากต้นที่ว่า3 ปีครึ่งเนี่ยบางคนอาจจะยังไม่ทำผลผลิตนะคะแต่ของเราสามารถทำได้ปีแรกได้6 ตัน
ปีที่ผ่านมานะคะปีที่ผ่านมาได้12ตันขึ้นมาเท่าตัวเลยใช่แล้วปีนี้ค่ะปีนี้พี่ว่าคาดนะคะไม่ต่ำกว่า20ตันแน่นอนเพราะว่าอะไร1ต้นใหญ่ขึ้นค่ะ2ดูช่อแต่ละช่อน้องเก๋ดูช่อแต่ละช่อนะคะอันนี้ช่อแบบว่าช่อ1นี่ใช่ได้ผลผลิตเยอะมากไม่ต่ำกว่า2กิโลแน่นอนต่อ1ช่อนะใช่ค่ะว้าวนะคะช่อ1 2กิโลถึง5กิโลโอ้โหนะคะถ้าเล็กๆ1กิโลค่ะไม่ต่ำกว่านั้นค่ะโอ้โหเห็นบอกมีบางช่อ4กิโลก็มีนะปีที่แล้วช่อที่หักค่ะ4กิโลครึ่งตอนนี้สิ่งที่แม่พี่วาดเนาะภูมิใจที่สุดก็คือปุ๋ยของเราเนี่ยทำให้ต้นสมบูรณ์ดินร่วนซุยก็คือตอบโจทย์ตั้งแต่ต้นเหตุเลยก็คือรากดินนะพอรากดินอุดมสมบูรณ์ร่วนซุยคุณผู้ชมค่ะมันก็จะทำให้ต้นเนี่ยแข็งแรงแล้วก็แตกหน่อแตกใบได้อย่างดีรวมถึงผลผลิตที่ออกมานะคะก็เป็นผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์ลูกใหญ่รสชาติดีที่สำคัญปลอดสารเคมีแล้วสีสวยด้วยนะน้องเก๋ลำไยบางที่เก๋สังเกตไหมมันจะดำๆเป็นขมเหลาแต่ของเราไม่เป็นเลยจะนวลสวยนะคะโดยที่เราไม่ต้องใช้น้ำยาขัดผิวเราไม่ต้องใช้สารกรรมฐานเข้าไปอบทำให้ผู้บริโภคได้รับเหมือนสารเคมีไปอีกนะเห็นบอกว่านอกเหนือจากการเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยเคมีแล้วเนี่ยนะคะยังมีการบำรุงเหมือนอาหารเสริมทางใบแล้วก็ทางผลด้วยคือตัวไหนเอ่ยพี่ว่าใช้ CP301 CP301 ใช้ช่วยเกี่ยวกับเรื่องของนะคะ CP301 เนี่ยค่ะที่ใช้เขาก็คือตอนที่เราตัดแต่งกิ่งออกใหม่ๆนะคะลำไยเนี่ยถ้าต้นใหญ่ขึ้นเขาจะต้องเพิ่มปุ๋ยถูกไหมคะแต่เราก็ไม่ต้องเพิ่มปุ๋ยนะคะเราก็ใช้1ตันเหมือนเดิมแต่ผลผลิตของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวอันนี้คือการลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตจนถึงปัจจุบันเนี้ยแม่เพิ่งใส่ปุ๋ยไปแค่ครั้งเดียวเพราะธรรมดาแล้วจะต้องใส่ถึง3ครั้งค่ะลดไป3เท่าเลยนะ3เท่าคุณผู้ชมคะวันนี้เรามาท้าพิสูจน์กันบอกแล้วว่า1ลดต้นทุนพี่วาดก็ได้บอกแล้วนะคะลดต้นทุนคือใส่น้อยกว่าเดิมไม่ต้องใส่บ่อยเหมือนเดิมถึง3เท่าเพิ่มผลผลิตแน่นอนค่ะตอนนี้เนี่ยผลผลิตนะคะจากเดิมเพิ่มขึ้นเรียกว่าเท่าตัวแล้วก็มีโอกาสเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าใบเนี่ยแตกหน่อเยอะช่อแตกหน่อเยอะขึ้นที่สำคัญค่ะได้ราคาเพิ่มขึ้นเพราะว่าลูกใหญ่การเป็นเกษตรกรเสน่ห์มันอยู่ตรงไหนคะพี่ว่ารักเกษตรกรก็คือมีความมั่นคงแน่นอนนะคะมีความมั่งคั่งถ้าเราทำถูกวิธีนะคะแล้วก็ยั่งยืนนะคะถามว่าตอนเนี้ยอาชีพอะไรที่มาเป็นอันดับหนึ่งเกษตรกรใช่ะนะแต่บางทีเนี่ยเด็กยุคใหม่จบใหม่มีความรู้สึกอยากเข้ากรุงเทพอยากไปทำงานออฟฟิศอยากเป็นลูกน้องเขาด้วยความที่บางทีอาจจะดูแบบแต่งตัวโก้หรูแต่สุดท้ายความสุขที่ยั่งยืนจริงพี่วาดบอกว่าตรงนี้แหละพี่วาดมีความสุขที่เมืองไทยกับบ้านใช่ค่ะวิถีเกษตรอินทรีย์เนี่ยสามารถทำให้เราเกิดความมั่งคั่งยั่งยืนได้แน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าวิถีอินทรีย์เนี่ยมันจะมีผักผลไม้ปลอดสารนะคะแล้วตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนตอนนี้เขากำลังจะเข้ามาโคกันแล้วค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าพี่ว่ารักในเกษตรอินทรีย์เพราะว่า1มันทำให้เราเนี่ยมีความสุขนะคะ2เราสามารถให้สุขภาพกับทุกๆคนได้ในสังคมนอกเหนือจากจะเป็นผู้รับแล้วก็ยังเป็นผู้ให้ด้วยอยากรู้จังเลยว่าที่มาที่ไปของการที่ทำเกษตรทฤษฎีใหม่นี่มันเป็นยังไงคะพี่วาดเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะก็คือการผสมผสานไม่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวนะคะเพราะว่าถ้าเราปลูกพืชเชิงเดี่ยวเนี่ยเราจะได้หน้าเดียวนะคะแล้วก็มันจะมีปัญหาเรื่องรายได้กับเกษตรกรถ้าสมมุติเราทำเกษตรทฤษฎีใหม่ก็คือปลูกหลายๆอย่างในพื้นที่เดียวกันอย่างสมมุติมะม่วงเราเก็บมะม่วงก่อนเราก็จะมีรายได้ก่อนนะคะมันก็จะหล่อเลี้ยงไปถึงลำไยนะคะส่วนกล้วยเราสามารถตัดได้ทุกเดือนมันก็จะมีรายได้ทุกเดือนแล้วอย่างนี้ทางด้านของปัญหาล่ะคะการทำเกษตรทฤษฎีใหม่แบบนี้จะเจอปัญหาอะไรบ้างไหมคะถามว่าเจอปัญหาอะไรไหมบางคนเขาก็จะบอกว่ามันยุ่งยากใช่ไหมคะยุ่งยากหลายอย่างแต่สำหรับพี่วาดคิดว่ามันไม่เกี่ยวค่ะค่ะก็คือสามารถที่จะแบบว่ามาผสมผสานกันได้ขอแค่เราดูแลถูกต้องค่ะแล้วมีเทคนิคบอกไหมสำหรับคนที่อยากทำเกษตรแบบแนวผสมผสานแบบนี้ก็คืออย่าไปกลัวนะคะอย่ากลัวว่ามันจะไม่ได้กินอย่าไปกลัวว่ามันจะไม่ได้ผลนะคะเพราะว่าเกษตรผสมผสานเนี่ยตัวเนี้ยเขากำลังจะอะไรอ่ะ
พี่วาดบอกว่าเขากำลังส่งเสริมนะคะทางส่วนงานราชการเนี่ยเขากำลังส่งเสริมเพื่อที่จะให้เกษตรกรเนี่ยมีรายได้ทุกวันทุกเดือนนะคะเป็นความมั่งคั่งไม่ต้องรอค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราทำเกษตรเชิงเดี่ยวเนี่ยถ้ามันไม่ได้ผลปีนึงมันก็จะไม่ได้ผลเลยเพราะเกษตรกรอดีตที่ทำพืชเชิงเดี่ยวเพราะว่าเขามีความเชื่อว่าพืชเชิงเดี่ยวเนี่ยจะสามารถทำให้เขามีรายได้เยอะนะคะเพราะอะไรเพราะว่าถ้ามีรายได้เยอะแล้วเนี่ยพี่ว่าก็คิดอยู่อย่างนึงน้องเก๋ว่ามีรายได้เยอะก็จริงแต่ว่าปีละครั้งถ้าสมมติมันพลาดมันก็จบนะคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเกษตรกรที่ทำพืชเชิงเดี่ยวเนี่ยจะประสบปัญหาก็คือเป็นหนี้ถาวรใช่ไหมคะเป็นหนี้ถาวรเพราะอะไรเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราไปหาเงินมาลงทุนหวังที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตตรงนี้เพื่อจะไปใช้หนี้เขาแต่ถ้าผลผลิตมันไม่ได้เท่าที่ควรใช่ไหมคะก็ไม่มีเงินไปใช้หนี้เขาก็ต้องไปกู้เพิ่มอันนี้คือการเป็นหนี้ถาวรนะคะแต่เกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยจะทำอย่างไรให้เกษตรกรเนี่ยปลดหนี้ได้เกษตรปลดหนี้ถาวรใช่ค่ะก็คือตอนนี้การส่งเสริมของเราคือทำเกษตรทฤษฎีใหม่ปลูกพืชผสมผสานมีรายได้ต่อเนื่องนะคะมันก็จะช่วยในการเรื่องไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาหัวใจหลักคือดินนะคะจะต้นไม้เนี่ยค่ะคุณจะมีสายพันธุ์มาจากไหนเราไม่รู้คุณจะรักษายังไงเราไม่รู้นะคะแต่ที่พี่ว่ารู้ๆมาเนี่ยอันดับแรกเลยคือดินถ้าดินดีทุกอย่างจะเติบโตได้สวยงามนะคะแต่ถ้าดินไม่ดีให้คุณใส่ปุ๋ยยังไงมันก็ไม่โตนะคะอันนี้พี่วาดพิสูจน์ได้จากส่วนตัวเองได้ด้วยแล้วก็จากที่พี่วาดลงพื้นที่พี่วาดคะคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะทำเกษตรอยู่แต่ว่าทำแล้วอาจจะไม่ประสบความสำเร็จหรืออยู่ในภาวะที่หมดท้อหมดกำลังใจแล้วก็ท้อแท้แล้วช่วยให้กำลังใจสำหรับผู้ที่ทำเกษตรตอนนี้หน่อยค่ะอ๋อค่ะนะคะผู้ที่ทำเกษตรอยู่ตอนนี้นะคะพี่ว่าอยากจะบอกเคล็ดลับนิดนึงนะคะผลผลิตที่เราไม่ได้เท่าที่ควรเพราะหนึ่งเราลองหันกลับไปดูก่อนว่าสิ่งที่เราทำอยู่ปัจจุบันนี้มันได้ผลไหมถ้ามันไม่ได้ผลพี่ว่าแนะนำให้เปลี่ยนวิธีนะคะจากการที่เราใช้ปุ๋ยเคมีมาเยอะนะคะทำให้ผลผลิตเราเนี่ยไม่ได้เท่าที่ควรเราลองมาเปลี่ยนแปลงดูไหมคะเพราะว่าหลายๆคนนะคะเปลี่ยนแปลงแล้วมันได้ดีนะคะแล้วก็มีต้นแบบนะคะพิสูจน์ทราบได้พิสูจน์จริงได้แล้วว่าหันมาเป็นอินทรีย์เคมีนะคะแล้วมันจะเกิดผลผลิตที่งอกงามขึ้นมาอย่าเพิ่งท้อนะคะอาจจะ10ปีแล้วที่เราทำแล้วมันมีชีวิตเดิมๆแต่เราลองมาปรับเปลี่ยนดูเพียง1ปีผ่านไปคุณอาจจะมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะตรงนี้ค่ะพี่ว่านให้กำลังใจตรงนี้การทำเกษตรโดยการใช้สินค้าดีๆนะคะอย่างเช่นปุ๋ยอินทรีย์633ของบริษัท Joy & Coy แล้วเนี่ยนะคะ1คุณจะได้ผลผลิตที่ดีลดต้นทุนนะคะและที่สำคัญนะคะยังมีรายได้เข้ามา2กระเป๋า1คือการทำเกษตรนะ1กระเป๋าและอีกกระเป๋านึงคือจากแผนรายได้ของธุรกิจ Joy & Coy อยากให้พี่ว่าช่วยเปิดโอกาสในการทำธุรกิจ Joy & Coy แบบนี้ให้คุณผู้ชมทางบ้านได้รับรู้หน่อยค่ะค่ะการเปิดโอกาสกับธุรกิจ Joy & Coy นะคะเราไม่ต้องทำอะไรมากนะคะเราเพียงแต่เราเปลี่ยนที่จ่ายย้ายที่ซื้อนะคะจากการที่เราซื้อปุ๋ยเคมีเงินก็เงินของเรานะคะปุ๋ยก็มาใส่พื้นที่ของเราเองนะคะเรากลับมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตัวนี้นะคะ633นะคะหรือปุ๋ยใน Joy & Coy ทุกตัวเลยนะคะเราสามารถใช้ได้นะคะแล้วถามว่าเปิดโอกาสตรงนี้ค่ะเราเป็นผู้ใช้ก่อนใช้จนมั่นใจนะคะแล้วเราจะมีรายได้อีกหนึ่งช่องทางคือเราเป็นนักขายได้นะคะนักขายเกิดจากอะไรเกิดจากการที่เราใช้ปุ๋ยดีแล้วเราไปบอกต่อพอบอกต่อแล้วเราก็แนะนำให้เขาใช้นะคะพอแนะนำให้เขาใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วเขาใช้ได้ผลเขาต้องสั่งต่อใช่ไหมเขาต้องเก๋ตรงนั้นแหละค่ะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะแล้วพอเราใช้ไปเรื่อยๆแนะนำไปเรื่อยๆนะคะพี่ว่าที่มีวันนี้เพราะว่าพี่ว่าแนะนำคนจนเกิดมาเป็นนักธุรกิจตอนนี้พี่ว่าเป็นนักธุรกิจในบริษัทJoy & Coyนะคะเป็นนักธุรกิจโดยที่พี่ว่าไม่ต้องลงทุนเลยพี่ว่าลงทุนเพียงแค่450บาทกับการสมัครครั้งนั้นก็คือการสมัครสมาชิกใช่ค่ะต่อยอดด้วยการบอกต่อสิ่งดีๆนะคะแผนการตลาดก็สามารถตอบโจทย์ทำให้เราได้เป็นทั้งผู้รับแล้วก็ได้เป็นทั้งผู้ให้ในการมอบโอกาสดีๆแบบนี้นั่นเองนะคะคุณผู้ชมสามารถนะคะที่จะเข้าไปดูข้อมูลเรื่องราวต่าง
เพียงแค่พิมพ์คำว่า Joy & Coy เท่านั้นละค่ะข้อมูลมีเยอะแยะมากมายสำหรับการที่จะได้รับรู้ในเรื่องของสินค้าแล้วก็แผนการตลาดโอกาสดีๆแบบนี้รอคุณอยู่นะคะสามารถโทรสอบถามที่ Call Center ของเราได้ค่ะ029218090 029218090นะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ว่านมากๆเลยที่ทำให้พวกเรานะคะได้มาลงพื้นที่พิสูจน์ของจริงนะว่าการใช้สินค้าการใช้ปุ๋ยของ Joy & Coy เนี่ยได้ผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์ดีจริงๆวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเทปหน้ารายการเกษตรพารวยจะพาคุณไปรวยด้วยการทำเกษตรกรรมแบบไหนชนิดไหนต้องติดตามกันสำหรับวันนี้ลาไปพร้อมๆกันกับพี่ว่านนะคะลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปเลยพี่ว่านพาไปลุยต่อเลย